กับเช่นเคยในช่วงสารรู้ทั่วไปนะครับตามรอย10สุดยอดงานศิลป์ที่ซ่อนตัวอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมประจำกรุงเทพมหานครหากมาเยือนถึงถิ่นพระนครแล้วไม่ได้จดไว้ในลิสต์เป็นที่จำไว้ถึงรัตนโกสินทร์วัดหนึ่งเดียวในรั้วของพระบรมมหาราชวังไม่ได้มีเพียงพระคู่บ้านคู่เมืองอย่างพระแก้วปรากฏแต่ภายในวัดก็เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจิตกรรมและงานศิลปกรรมแขนงต่างๆที่ทรงคุณค่าทางบริษัทและด้านจิตใจในฐานะสมบัติแห่งชาติความสวยงามที่ดูอย่างไรก็มีวันครบถ้วนเราจึงเชื่อว่าต้องมีรายละเอียดเล็กน้อยที่คุณอาจจะมองข้ามไปนั่นเองนะครับสำหรับ10มุมนะครับที่อยู่ในวัดพระแก้วนะครับผมมีอะไรบ้าง 1. นครวัดจำลองปราสาทปูนยอดส่วนที่ถอดแบบนครวัดมาทุกซอกทุกมุมนะครับปราสาทถิ่นจำลองแบบขอบที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระแก้วทำให้เรานึกย้อนถึงเรื่องราวกลับไปสมัยรัชกาลที่4เมื่อครั้งที่เมืองสิมบราชเป็นส่วนหนึ่งของสยามรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้คนไทยเห็นถึงความอัศจรรย์ของปราสาทถิ่นจึงให้ช่างไปรื้อปราสาทถิ่นสักแห่งมาสร้างใหม่ที่พระนครแต่คงยากเกินจะไปได้จริงนะครับจึงเป็นได้จริงพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ช่างวัดสัดส่วนให้จดบันทึกลวดลายต่างของปราสาทนครวัดทุกซอกทุกมุมก่อนนำกลับมาสร้างด้วยซีเมนต์และนำมาไว้ที่วัดพระแก้วนะครับเพื่อคนรุ่นหลังได้ชมปราสาทจำลองนี้เป็นสิ่งเตือนใจให้เราจดจำว่าครั้งหนึ่งนครวัดเคยอยู่ในบริษัทของประเทศไทยนะครับ2ภาพจิตรกรรมฝาผนังฟิล์มอาจารย์จักรพันธ์โบสยกฤตนะครับภาพวาดฝีมือศิลปินแห่งชาติที่ห้องหมายเลข159จิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวัดพระแก้วภาพเขียนที่ยาวที่สุดในโลกเป็นงานจิตรกรรมชิ้นเอกของไทยที่สอนฝีไม้ลายมือของจิตรกรไทยที่รังสรรค์เรียงร้อยนะครับเป็นเรื่องราวจำนวน178ห้องภาพจิตรกรรมถูกเขียนและลบใหม่ขึ้นหลายครั้งที่มีการบูรณะไม่ใช่ภาพดั้งเดิมที่มีมาแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ภาพที่ปรากฏที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นรูปแบบของศิลปะสมจริงมีแสงเงาที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติรวมถึงตัวละครต่างๆที่มีลวดลายของกล้ามเนื้อชัดเจนช่องหมายเลข159เป็นผลงานของอาจารย์จักรพันธ์โบสยกฤตเพื่อรับการยกย่องเป็นหนึ่งใน52ในช่างเอกในรอบ200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์นะครับหรือจิตรกรรมประจำปี2543จึงไม่ควรพลาดการได้ดูงานของศิลปินเอกท่านนี้อย่างเด็ดขาดถัดมาภาพกากความขำขันตามจิตรกรรมฝาผนัง178ห้องลองใช้เวลาสำรวจดูจิตรกรรมฝาผนังรอบพระระเบียงสักหน่อยจะพบกับเรื่องราวอารมณ์ขันชั้นครูที่แฝงความสนุกเอาไว้ในงานจิตรกรรมภาพเหล่านี้เรียกว่าภาพกากเป็นภาพนอกเหนือจากโครงเรื่องหลักจิตรกรวาดเพื่อสร้างสีสันสร้างความเป็นอยู่ต่างๆรวมถึงเสือลมขันปนทะลึ่งโดยจุดสนใจของภาพส่วนใหญ่มาอยู่ตรงกลางระดับสายตาภาพกากจึงเป็นปรากฏที่ด้านล่างหรือไม่ก็ด้านบนเรายืนทำโปโต้หันกับภาพกากดูสักครั้งจะช่วยสร้างสีสันให้การมาเดินชมวัดพระแก้วได้มากขึ้นทีเดียววัดพระศรีรัตนเจดีย์นะครับถัดมาจะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์เจดีย์สีทองที่ถอดแบบมาจากเจดีย์วัดพระศรีสันเพชรพระศรีรัตนเจดีย์จุดถ่ายรูปยอดฮิตของทั้งนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาโดดเด่นด้วยสีทองอร่ามนำต้นแบบมาจากเจดีย์3องค์ของวัดพระศรีสันเพชรในพระราชวังโบราณแห่งอยุธยาเพื่อสร้างเป็นเจดีย์องค์สำคัญของคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถานที่ปฏิสถานสิ่งสำคัญอย่างพระบรมสารีริกธาตุเที่ยนเชียงมาจากลังกาถัดมาพระทยานิพุทธศิลาโบราณวัตถุของฝากเกาะจากเกาะชวานะครับหากแวะชมพระมณฑปยอดปราสาท7ชั้นอาสุตากับพระพุทธรูปหินองค์สีดำเนื้อผิวเป็นรูพุนปฏิสถานอยู่ตามมุมทั้ง4ของอาคารเรียกว่าพญานิพุทธศิลาเป็นศิลปะชวาภาคกลางทำจากหินภูเขาไฟได้มาเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จเยือนชวา
ในระหว่างนั้นพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับโบราณและวัตถุต่างๆด้วยรัฐบาลฮอลแลนด์ที่ปกครองชวาอยู่ในขณะนั้นจึงน้อมกล้าถวายพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันเป็นรูปจำลองที่หล่อขึ้นใหม่ส่วนองค์จริงเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีและศาสดารามถัดมาหอระฆังหอสีพาสเทลกับระฆังที่ไม่ค่อยได้ตีหอระฆังทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสูงตระหง่านประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบชิ้นเล็กชิ้นน้อยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1ก่อนได้รับการบูรณะและสร้างใหม่อย่างสวยงามในรัชกาลที่4ระฆังบนหอนี้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมและไม่ค่อยได้ตีสักเท่าไหร่นักเพราะวัดตั้งอยู่ในเขตร่มมหาราชวังจึงมีเพียงเขตพุทธาวาสไม่มีเขตสังฆาวาสที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาโดยมีเพียงโอกาสพิเศษในสมณะสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้นที่จะได้ยินเสียงระฆังที่ดังกังวานจากหอระฆังนี้ถัดมาพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำราชการอนุสาวรีย์ช้างเผือกคู่พระบารมีใครหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าวัดพระแก้วมีช้างเผือกสีดำอยู่ในบริเวณวัดช้างเผือกสีดำที่ว่านั้นอยู่บริเวณฐานบุษบกกรอบมณฑปรอบพระมณฑปในบริเวณเดียวกับพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำราชการช้างยืนแท่นหล่อด้วยโลหะดำเปรียบเป็นช้างเผือกประจำราชการนับว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยสร้างขึ้นในครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาในคราวสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ช้างเผือกคู่พระบารมีจนมีจำนวนครบถึงรัชกาลที่9ถัดมาครุฑยุทธนาถประติมากรรมฝาผนังประดับฐานพระอุโบสถพระอุโบสถเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุศูนย์การจักรวาลและอำนาจของกษัตริย์ที่เชื่อว่าพระนรายอวตารลงมาความเชื่อของครุฑจึงถูกหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรมที่ตกแต่งพระอุโบสถประติมากรรมครุฑที่นี่นำตำนานความเชื่อเรื่องครุฑจุดนาคมาใช้ประดับที่ฐานของพระอุโบสถทำให้รูปแบบงานประติมากรรมที่นี่ต่างไปจากที่อื่นที่โดยปกติแล้วจะใช้ประดับเพียงองค์เจดีย์หาได้แวะมาดูแล้วลองเดินชมโดยรอบนะครับดูว่าครุฑนับได้ถึง112ตัวหรือไม่ถัดมาพุทธรูปทรงเครื่องเป็นวากรรมตัวแทนกษัตริย์ในยุคที่ยังไม่สร้างพระบรมรูปในยุคสมัยที่สยามนิยมธรรมเนียมการสร้างพระบรมรูปเหมือนพระมหากษัตริย์อย่างตะวันตกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีพระราชปรารภให้สร้างพุทธรูปทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิหรือมีเครื่องประดับเหมือนที่พระมหากษัตริย์ทรงหุ้มด้วยทองคำจารึกพระนามพระพุทธรูปองค์ด้านซ้ายพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระองค์ด้านขวาพุทธเลิศราชนภาลัยเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์เพื่อสักการบูชาถัดมาพิพิธภัณฑ์วัดพระศรีและศาสดารามชมศิลปะวัตถุจากสมัยแรกก่อตั้งวัดสิ่งต่างๆภายในวัดพระแก้วล้วนบูรณะประดิษฐ์สังขรณ์ให้คงความงดงามเดิมไว้แต่ถ้าอยากเห็นศิลปะวัสดุสมัยแรกเริ่มวัตถุที่มีความสำคัญหรือโบราณวัตถุที่บอบบางควรมาปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์วัดพระแก้วเป็นอย่างยิ่งสองสิ่งที่แนะนำว่าควรชมด้วยตาตัวเองสักครั้งคือจากลายรดน้ำรูปพระราชพิธีอินทราพิเศษพิธีที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ที่นอกเหนือพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายเป็นงานประณีตศิลปะประณีตศิลป์ที่นำมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในโบราณวัสดุชิ้นนี้ชิ้นสำคัญอย่างพระแท่นมนังคศิลาบาทที่นำมาจากสมุทรไทยพระแท่นที่ประดับของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งรัชกาลที่4ชะลอมาไว้ที่กรุงรัตนโกสินทร์เสาร์นี้ในช่วงสารทั่วไปห้องตรวจเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการชมและผมสวัสดีครับ